กูถามว่าใครทำลูกพี่ป้องกูลูกพี่ป้องกูเตียงกูกางเกงกูเสื้อกูเน็กไทกูใครใครทำใครทำผมไม่เกี่ยวครับผมมาซื้อน้ำปลาเนี่ยอันนั้นของคุณมึงไม่มีครอบครัวพี่น้องคือพวกมึงมานี่มาไม่ได้ยินเหรอกูบอกให้มานี่ครับวางของแป๊บนึงเดี๋ยวมันพังมึง3คนใช่ไหมทำลายข้าวของของกูหมดเลยเปล่าใช่อ้าวบอเป็นคนบอกให้พวกพี่เขาทำเองแหละอุ้ยอีโบเสื้อเนี้ยบอก็เป็นคนที่พวกพี่เขาตัดเองแหละพวกพี่เขายังบอกด้วยนะว่าพี่จะได้รู้ว่าชีวิตที่พี่ไม่มีโบมันก็เหมือนชีวิตพี่หายไปครึ่งนึงแล้วก็ลูกพี่ป้องเนี่ยบอกก็เป็นคนให้พวกพี่เขาเผาเองแหละพวกพี่เขาบอกว่าพี่จะได้รู้ว่าการเสียของรักไปมันรู้สึกยังไงส่วนเตียงอ่ะพี่เขาก็ใส่ทั้งน้ำปลาครบถ้วนกระบวนความแล้วครับพี่น้องครับมึงรู้ไหมกว่ากูจะได้ลูกพี่ป้องกว่ากูจะไปขอลายเซ็นเขาจากกองถ่ายมันยากแค่ไหนอุ้ยตายโชคดีมากเลยนึกว่าเผาลายเซ็นไปซะแล้วลายเซ็นยังอยู่ครับพี่ครับครบหมดเลย POF โอ้อยู่ครบใจหายไปเลยพี่ส่วนไอ้รูปนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำได้นะผมจะปริ้นใหม่ให้เหมือนเดิมให้หล่อเหมือนเดิมเลยครับขอแนะนำตัวนะครับผมเป็นอัดไดครับรับรองทำมาเหมือนเป๊ะอัดไดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอัดไดอ้าหยุดอุ้ยรักมันจริงๆฮักอีหลีหรอฮักกัดดอกกัดเดียสี่แม่อุ้ยฟังผมอธิบายก่อนนะครับพี่ฮักพี่น้องโบเขาบอกว่าให้พี่สองคนช่วยทำลายเนี่ยคือหมายถึงมันสองคนไม่เกี่ยวกับผมแต่อย่างใดเลยครับพี่น้องครับใครเป็นพี่น้องคุณถึงข่าวกูแล้วสินะใจเย็นก่อนไม่ต้องเหนื่อยเลยพี่ผมต่อยตัวเองได้ดีแล้วพอเปล่าไม่พองั้นมึงจัดการเองเลยเบาๆนะเอ้าไม่เตะแล้วครับผมรอให้มึงหายเกรงก่อนครับโอ้โหพี่ครับใจเย็นๆนะครับอย่าทำน้องผมเลยครับผมขอครับขอพี่ใจเย็นอย่าทำพี่ผมผมไม่ได้ขอพี่ยมขอขออะไรกันเหรอโอ้โหคุณ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 มาผิดห้องไปกันเถอะไปกันเถอะจะไปไหนพยายามจะไปดิอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคน
น่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป